รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับสิ่งใดทำให้เขาเหล่านี้มีอาการอย่างที่เห็นที่เห็นเป็นอากัปกิริยาของผู้คนจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมพิธียกพ่อแก่ภายในสถานที่แห่งนี้พิธีที่เชื่อว่าพ่อแก่ที่หลายคนเคารพบูชาจะเป็นผู้เลือกเองว่าผู้ใดจะได้พ่อแก่กลับไปบูชาไว้ที่บ้านโดยการให้ผู้ที่ต้องการเช่าบูชาพ่อแก่เข้าพิธีจากนั้นมีช่วงเวลาให้ยกพ่อแก่ใครยกขึ้นก็ได้พ่อแก่กลับไปบูชาส่วนใครยกไม่ขึ้นถึงมีเงินทองมากมายก็ไม่สามารถเช่าบูชาพ่อแก่กลับไปที่บ้านได้พิธีกรรมยกพ่อแก่ที่จัดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากความศรัทธาของสาธุชนที่ไปบูชาวัตถุมงคลที่นู้นที่นี้ต่างๆนานแล้วไม่ได้ผลคนเราปัจจุบันนี้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจเงินมีเงินก็อยากจะบูชาเห็นเขาบูชาดีก็มีเงินอยากจะไปเอามาบูชาแต่เราไม่เคยถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเลยว่าไปบูชามาแล้วท่านอยากจะมากับเราไหมอะไรไหมพิธีกรรมการยกพ่อแก่จึงเกิดขึ้นการยกพ่อแก่ก็เปรียบเสมือนเป็นการเสี่ยงทายคือเชิญอาราธนาเชิญท่านพ่อแก่ทั้งหลายเนี่ยที่มีบุพเพสันนิวาสกรรมกับลูกหลานเนี่ยมาจับกายจับสังขารให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นมันก็เปรียบเสมือนคนเป็นไข้และหาหมอได้ตรงตัวเพราะเชื่อว่าอดีตชาติอาจผูกพันเกื้อหนุนกันมาชาตินี้จึงมีวาสนาร่วมกันที่จะเกื้อกูลพิธียกพ่อแก่จึงถือกำเนิดขึ้นใครยกขึ้นใครสัมผัสได้จนมีอาการเชื่อว่านั่นคือผู้ที่พ่อแก่ได้เลือกแล้วดังนั้นหลายคนที่เชื่อถือศรัทธาในองค์พ่อแก่พ่อปู่ฤาษีจึงเลือกเดินทางมาที่นี่เพื่อเสนอตัวให้พ่อแก่เลือกนั่นเองอย่างแรกคือศรัทธาแล้วก็ผมอยากบูชาท่านมานานแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมไปเช่าตามร้านสังฆทานทั่วไปก็มันไม่มีความศรัทธาครับผมเหมือนแบบมีอะไรโดนบันดาลไม่มาณที่อุทยานพระฤาษีที่นี่พอได้รู้วิธีที่ณอุทยานนี้มีวิธียกพ่อแก่ถ้าเกิดท่านเลือกเราเราไม่ได้เลือกท่านอะไรถ้าเขาเลือกเราเราก็จะได้บูชาอะไรประมาณนี้ครับพ่อแก่หรือปู่ฤาษีคือหนึ่งในความเชื่อถือศรัทธาที่อยู่คู่วิถีชนคนไทยมาอย่างยาวนานถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะแขนงต่างๆล้วนนิยมเคารพนับถือบูชาด้วยเชื่อว่าเป็นผู้นำเอาศิลปะแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์มาถ่ายทอดให้มนุษย์ได้รับรู้ความงามความอ่อนช้อยของศิลปะรู้จักรักรู้จักเมตตาและการให้อภัยว่ากันว่า
เมื่อได้บูชาจะก่อให้เกิดสิริมงคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีเสน่ห์เมตตามหานิยมแก่ตนคำว่าพ่อแก่มันเป็นสรรพนามโบราณที่คนโบราณเขาเรียกฤาษีว่าพ่อแก่ทำไมเขาต้องเรียกท่านว่าพ่อแก่คนสมัยก่อนเวลาเขาสนิทสนมหรือศรัทธารักใคร่ใครเขาจะใช้คำว่าพ่อแก่แม่เฒ่าอะไรประมาณนี้นะเพื่อเป็นความใกล้ชิดเราได้ยินศัพท์สำเนียงคำว่าพ่อแก่นี่โดยเฉพาะพวกที่เล่นลิเกเล่นโขนเล่นอะไรนาฏยะโดยยางเขาจะเรียกฤาษีว่าพ่อแก่จริงๆแล้วคำพ่อแก่เนี่ยมันเป็นคำโบราณที่เขาเรียกคนที่มีความรักความศรัทธาที่มีอาวุโสนะเรียกว่าพ่อแก่มันก็เลยเป็นคำสรรพนามที่ต่อกันมาเรียกท่านเปรียบเสมือนเราเป็นลูกเป็นหลานมันใกล้ชิดท่านอะอะไรวะนั่นก็คือจริงๆท่านก็คือฤาษีนั่นแหละทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นพ่อแก่จะเป็นเทพองค์อื่นไม่ได้พ่อแก่ฤาษีเขามีความเชื่อว่าท่านเป็นครูทุกแขนงท่านสามารถช่วยเราได้ทุกเรื่องเนี่ยตามโบราณเขาว่าจะทำการสิ่งใดคนโบราณแม้กระทั่งพราหมณ์วงสงก็ต้องเอ่ยถึงฤาษีก่อนฤาษีผู้สำเร็จฌานมรรคผลสมบัติฤาษีที่ปฏิบัติกระทำคุณงามความดีในพุทธศาสนาไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดก็เชิญมาเลยว่าเนี่ยนะส่วนมากฤาษีก็ถือเป็นครูใหญ่เนี่ยการที่จะบูชาพ่อแก่ก็เปรียบเสมือนครบทุกอย่างท่านสามารถประทานพรเราได้ทุกอย่างจึงเกิดพิธีกรรมการยกพ่อแก่เกิดขึ้นหลังจากเลือกพ่อแก่ที่ต้องการเช่าบูชาแล้วทุกคนจะนำองค์พ่อแก่มานั่งรอเข้าร่วมพิธีวินาทีสำคัญใกล้เข้ามาถึงทุกขณะวินาทีที่เชื่อว่าพ่อแก่จะเป็นผู้เลือกใครให้เป็นผู้ได้องค์ท่านไปเคารพบูชาตื่นเต้นพยายามแบบขอปู่ว่าขอปู่กลับไปอยู่ที่บ้านมีเหมือนกันบางทีมาเอาเงินโยนให้เลยโยนต่อหน้าตู้ถุงเงินเจ้าหน้าที่อ่ะจะเอาอ่ะเอาให้ได้ไม่ให้ไม่ได้ให้มีเงินกับบูชาไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องมายกถ้าไม่ยกก็ไม่ให้ อะไรประมาณนั้นนะมีเงินมีหน้ามีตามีอำนาจเพียงใดก็ไม่อาจเช่าบูชาได้ถ้าพ่อแก่ไม่เลือกพ่อแก่จะเลือกใครและจะปฏิเสธผู้ใดจับตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ให้ดีย่อมมีบุคคลที่ยกไม่ได้ให้เราตั้งจิตตั้งใจให้ดีทีนี้การยกพ่อแก่นะมันก็จะมีพิธีการยกฉันบอกไปแล้วว่าการยกพ่อแก่ไม่ได้ขึ้นอยู่ความหนักหรือเบาแต่พ่อแก่ที่อยู่เบื้องหน้าเราเปรียบเสมือนเป็นสื่อสัญญาณให้ท่านได้รับรู้ถึงจิตสภาวะของเราที่เราได้ตั้งมั่นยึดมั่นตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงท่านถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่เราจะสามารถสัมผัสกับท่านได้ว่าท่านมีอยู่จริงก็ไม่ต้องไปอ้างเราจะได้รู้เต็มที่ว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่หรือไม่มีอยู่เท่านั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายความการยกพ่อแก่ก็คือเวลาเรายกเนี่ยมีฐานเนื้อฐานจับก็ให้มั่น
ยกขึ้นมาระดับเป็นกลางเนี่ยว่าตามถึงดังนะลูกนะเอาทีนี้ตั้งจิตตั้งใจก็ยกแล้วตามเดินตั้งดีนึกรถไฟทางที่ตามยกก็แก่แล้วนะขอก็แก่ที่เวรนวัดกรรมนรกจงรับรู้ในกิจการงานครั้งนี้ครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องหน้าเราก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่สร้างขึ้นมาตามลำดับตำราตามเท่าที่หาประวัติได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เป็นผู้เกณฑ์นวัดกรรมก็ขอให้ช่วยเหลือเพื่อครูได้ในเรื่องการงานการเงินในเรื่องครอบครัวในเรื่องอะไรต่างๆนานาก็ขอให้ประสบความสำเร็จต่างๆนานาจะเพราะความศรัทธาหรือต้องการบูชาพ่อแก่ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องตั้งมั่นในสมาธิกำหนดจิตกำหนดใจให้นิ่งเพื่อพยายามสื่อกับพ่อแก่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อจิตนิ่งใจเปิดทุกคนจะต้องท่องบทสวดคาถาไปพร้อมๆกันว่าตามนะสิทธิจิตยังสิทธิกรรมังสิทธิกาลิยะตถาคตโตพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโสทายะลึกลือโสทายะลึกลือธรรมังเปิดธรรมังเปิดพระเจ้าจะขอไม่นานนักส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมพิธีก็มีอาการอย่างที่เห็นอาการที่ส่งสัญญาณออกมาว่าคือคนที่พ่อแก่เลือกแล้วกับกิริยาต่างๆก็คือมันออกไปเองโดยธรรมชาติถามว่ารู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวทุกอย่างรู้สึกตัวนะครับแต่ว่าบังคับไม่ได้ครับมันเป็นปัจจัตตังบางคนอยากได้มาทำปฏิกิริยามันหลอกไม่ได้ถ้าคนไหนยกได้แล้วก็คือจะไม่ค้างไว้นานบางคนดิ้นแรงเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่คอยดูคอยประคองก็เอามาเพื่อเตรียมประสิทธิไว้ให้ไม่งั้นก็จะสั่นดิ้นกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละWe'll be right back.
หลายคนที่เชื่อว่าตนคือผู้ที่ถูกพ่อแก่เลือกต่างดีอกดีใจที่จะได้พ่อแก่กลับไปบูชาที่บ้านส่วนคนที่ไม่ถูกเลือกแน่นอนว่าย่อมผิดหวังเสียใจก่อนที่จะนำพ่อแก่กลับไปคืนและรับเงินที่เช่าบูชาคืนกลับมาเช่นกันร่มเย็นเป็นสุขเลยครับรู้สึกว่าใจมันสงบแล้วสบายแต่ทุกอย่างมันรู้สึกว่าปิติอยู่ในใจคือความปิติทั้งหลายความสุขทั้งหลายมันอยู่ในตัวเมื่อก่อนเนี่ยเราแบบจะมากินคือแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยติดขัดไปหมดก็มานับถือพ่อแก่นี่เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเมื่อเรามีองค์พ่อปู่นะครับเราเหมือนมีจุดมุ่งหมายอะครับว่าแบบมีคนเป็นกำลังใจให้เราประมาณนี้ครับมีแรงศรัทธาอยู่ข้างๆก็ช่วยในการเรียนทุกวันนี้พี่รู้สึกว่าท่านให้เราเยอะนะเกิดปฏิหาริย์กับครอบครัวหลายครั้งต่อหลายครั้งอย่างน้อยเรื่องของการใช้ชีวิตกันอยู่ระหว่างพี่กับแฟนก็คือทำบุญกันมากขึ้นใช้แรงศรัทธากันทำบุญจริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะเห็นได้เร็วอะค่ะการที่เรามายกพ่อแก่เราต้องทำมาหากินด้วยมันจะเสริมกันหนึ่งเสริมกำลังจิตกำลังใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพธิดาเขาชอบคนทำคุณงามความดีชอบคนทำมาหากินเมื่อเราหากินทำอาชีพสุจริตแล้วอยากจะได้เป็นกำลังจิตกำลังใจก็มาทำพิธีได้อย่างแรกอย่างประการถึงบอกว่าต้องมีความศรัทธาสองเมื่อยกไปแล้วต้องถามตัวเองว่าเราจะบูชาท่านได้ไหมหากถ้าเราทำได้ยกไปยกพ่อแก่พิธีที่เปิดรับเฉพาะผู้เชื่อถือศรัทธาหากไม่เชื่อหลายคนแนะนำว่าอย่ามาเด็ดขาดเพราะว่าอาจได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลับไปสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ